เราคิดพูดหรือกระทำไปทางไหนมากๆคำฟังจิตเราจะน้อมไปทางนั้นจิตเราน้อมไปทางไหนสิ่งนั้นจะมีพลังเราไปตามความคิดมากๆคิดนั่นคิดนี่คิดโน่นมันจะเป็นบ้าได้นะคนเราเป็นบ้าแล้วมันแก้ยากนะยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยรายการธรรมรับอรุณมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำทุกวันโดยมีข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโญจากวัดป่าดอนไหโซเป็นผู้ดำเนินรายการทุกวันเราต้องมีความรู้มีการพัฒนาทำจิตใจเราให้มีความสงบเกิดปัญญาขึ้นทุกวันต้องมีเพราะว่านี่เป็นอาหารของจิตใจร่างกายเราดูทำฟังถ้าช่วงเวลาไหนกินจังฟู้ดมากกินอาหารที่ไขมันสูงมันจะเหมือนกับหนืดเหนื่อยพลังมันหมดง่าย HP เหลือน้อยแต่ถ้าช่วงไหนกินคลีนกินผักผลไม้ออกกำลังร่างกายนี่มันก็มีกำลังวังชาสดชื่นผิวพรรณผุดผ่องขึ้นมาจิตใจก็ต้องบริโภคอาหารท่านผู้ฟังคนเรามันมีสองส่วนคือรูปกับนามคือกายและใจเราให้อาหารกายแล้วก็ต้องให้อาหารแก่จิตใจของเราด้วยบริโภคอะไรอะ Netflix Social คำด่าคำว่าเรื่องดราม่าบริโภคมากๆจิตใจมันกระสับกระส่ายนะจิตใจมันจะไม่เป็นแต่อยู่มันจะอยู่ไม่สบายไปตามกระแสดราม่าบางทีลีลามากกว่าไปกระทบคนนั้นคนนี้อีกครอบครัวเพื่อนร่วมงานคุยประเด็นอะไรอ่ะการเมืองดราม่าคนนั้นดราม่าเรื่องนี้จิตใจมันจะไม่ดีนั่นเพราะบริโภคสิ่งไม่ดีแต่ถ้าเราอ่านความรู้ที่ให้เกิดการประเทืองปัญญาเช่นเรื่องที่ให้เกิดความฟูใจเรื่องที่ให้เกิดกำลังใจมีความเพียรคนทำความดีมีการแบ่งปันอ่านถึงเรื่องราวแบบนี้มากๆจิตใจมันก็จะน้อมไปทางนั้นล่ะน้อมไปในการที่ว่าโอ้ยฉันก็จะทำความดีโอ้ยฉันก็จะทำความเพียรโอ้ยฉันก็จะหมั่นศึกษาฉันก็จะทำสิ่งนั้นสิ่งนี้มีการนั่งสมาธิมีการทำประโยชน์เพื่อสังคมเวลาคุยกันใช่ปะก็คุยกันว่าเราจะไปทำประโยชน์ตรงไหนเราจะปฏิบัติให้ดีได้อย่างไรจะแก้ปัญหาชีวิตจุดนั้นจุดนี้จิตใจเราก็ดีขึ้นมาได้จงบริโภคอาหารของจิตที่ดีฟังธรรมานี่ไงทุกฝั่งข้าพเจ้าจึงเลือกเรื่องราวที่มีความแตกต่างหลากหลายกันไปในแต่ละวันวันอังคารก็นั่งสมาธิปฏิบัติธรรมร่วมกันไปกันเลยวันพุธก็ศึกษาเรื่องตัวแม่บทหัวข้อวันพฤหัสก็ไม่ต้องสนใจอะไรฟังพระสูตรอย่างเดียวเข้าใจไม่เข้าใจก็ขอให้ได้ฟังวันศุกร์ก็เบาๆฟังนิทานนะวันเสาร์เราก็มาศึกษาเรื่องราวในพระไตรปิฎกเป็นคัมภีร์ชั้นสุดยอดมีความรู้ที่จะเป็นไปถึงสู่นิพพานเข้าใจไม่เข้าใจก็พยายามทำความเข้าใจมันจะดีไม่เข้าใจตรงไหนวันอาทิตย์ก็มาถามมาตอบกันส่วนวันจันทร์อย่างนี้ท่านผู้ฟังเราเอาเรื่องราวที่มีในชีวิตประจำวันมาพูดคุยว่าเราจะเอาธรรมะไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างไรโดยรายการของเราในทุกวันจันทร์ช่วงของสมการชีวิตก็จะแบ่งเป็นสองตอนในตอนแรกก็จะนำเรื่องราวที่ท่านผู้ฟังได้แบ่งปันกันมามีปัญหาในชีวิตอย่างนี้แก้อย่างนี้หรือยังแก้ไม่ได้มีความท้าทายต่อพยายามทำแล้วก็สำเร็จบ้างไม่สำเร็จบ้างแบ่งปันกันมาในช่วงของไต่ตามทางพยายามที่จะไปตามทางอริยมรรคมีองค์8ส่วนช่วงที่2คือช่วงปรับตัวแปรแก้สมการที่เราจะเอาประเด็นการใช้ชีวิต
ว่ามีเงื่อนไขตัวแปรอย่างนั้นอย่างนี้แล้วเราจะแก้ไขปรับอย่างไรให้มันลงตัวให้มันสมดุลให้ชีวิตเราดำเนินไปได้ไม่ทุกข์โดยไม่จำเป็นเอาละเรามาเริ่มกันเลยท่านผู้ฟังวันนี้ก็มีเคสหนึ่งที่เป็นผู้ปฏิบัติธรรมท่านหนึ่งปฏิบัติธรรมไปปฏิบัติธรรมไปนี่มันเกิดได้ยินเสียงอยู่ในหูเสียงเหมือนอยู่ในหูเลยคือไม่ใช่คิดเอาเองก็ว่านะเสียงมันอยู่ในหูแต่ไม่มีใครพูดอะไรด้วยนะก็คือได้ยินเสียงเหมือนเสียงทิพย์เสียงเนี่ยจะมีสองแบบเสียงของมนุษย์ที่เราได้ยินด้วยหูที่เป็นเนื้อของเราเช่นเสียงฝนตกเสียงดนตรีเสียงคนพูดเราได้ยินผ่านหูแบบนี้แล้วก็มีเสียงที่สองคือเสียงทิพย์เสียงทิพย์เช่นพวกเทวดาเขาคุยกันหรือคนที่มีจิตสูงสูงเขาคุยกันนี่คือเสียงที่เป็นเสียงทิพย์เหมือนตัวเองได้ยินเสียงแบบนี้อยู่ตลอดบางครั้งก็มาบางครั้งก็ไม่มาบางทีมันได้ยินมากจนกระทั่งว่าระหว่างการทำงานก็ได้ยินพูดเรื่องนั้นเรื่องนี้แล้วก็เป็นเสียงคนด้วยเป็นเสียงพระมหาไพบูลย์บ้างเป็นเสียงหลวงพ่อด็อกเตอร์บ้างเหมือนไปพูดกับเขาอย่างเงี้ยนะได้ยินยิ่งนั่งสมาธินี่โอ้ยยิ่งได้ยินมากเออแต่พอออกมาทำงานบางครั้งมันก็มาแล้วนี่บางทีจะไม่มีผลกระทบต่อครอบครัวบอกอย่าทำอย่างนั้นหรือให้ทำอย่างนี้เสียงในหูเนี่ยมันบอกมีผลกระทบต่อภรรยามีผลกระทบต่อลูกเป็นแบบบางทีมันจะทำงานไปไม่ได้นะมันติดขัดเพราะว่าเสียงที่อยู่ในหูมันคือจะเป็นลักษณะเหมือนกับคนที่มีอาการทางจิตในทางการแพทย์ก็จะมีคำเรียกล่ะไม่ว่าจะเป็น multiple personality บ้างคนหลายบุคลิกหรือลักษณะเหมือนกับมีเสียงบุคคลใดอยู่ในตัวเราบางคนนี่เหมือนกับเป็นตัวคนหนึ่งเห็นอยู่ข้างนอกเลยนะเห็นภาพร้อนบ้างอะไรต่างๆบ้างซึ่งเสียงหรือภาพนั้นไม่ได้มีจริงหมายถึงคนหนึ่งก็ไม่ได้เห็นด้วยเช่นเราเห็นว่ามีเด็กมานั่งอยู่ตรงนั้นแต่คนหนึ่งก็ไม่ได้เห็นเอาทำไมคุณเห็นนี่เห็นด้วยอะไรเห็นด้วยตาทิพย์หรือเห็นด้วยความเป็นประสาทได้ยินนี่คนหนึ่งก็ไม่ได้ยินด้วยนะไม่ได้มีเสียงสวดมนต์อะไรต่างๆแล้วคุณได้ยินด้วยอะไรได้ยินด้วยหูทิพย์หรือได้ยินด้วยความประสาทอันนี้คือมันก็จะมีทั้งภาพแล้วก็ทั้งเสียงบางทีระหว่างเกิดทำสมาธิบางทีนอกจากการตรงจุดที่เป็นสมาธิข้าพเจ้าคิดว่าท่านผู้ฟังบางท่านก็จะมีเคสแบบนี้เหมือนกันเป็นบางครั้งบางคราวเราถามว่าสุภาพบุรุษผู้นี้ผู้ปฏิบัติธรรมท่านนี้ท่านแก้อย่างไรพยายามควบคุมนะพยายามอยู่กับมันนะพยายามอยู่กับมันให้ได้มันโควิดเราคิดว่าเราต้องกำจัดมันออกไปโควิดเนี่ยเชื้อแต่กำจัดยังไงมันก็ไม่หมดมันก็ยังมีคุณสู้ยังไงใช้วัคซีนสู้ก็แล้วกันใช้มาตรการทางสาธารณสุขสู้ก็แล้วกันนะล้างมือบ่อยๆ physical distancing อยู่ห่างกันบ้างใส่หน้ากากอนามัยทำความสะอาดร่างกายรักษาร่างกายให้มีสุขภาพดีกินอาหารที่ดีสู้แบบนี้เราก็อยู่กับมันไปเหมือนกันท่านฟังท่านนี้ก็ไม่ได้ว่าจะมีไขควงไปแงะอะไรที่มันเป็นเสียงนี้ออกได้นะเพราะมันอยู่ในหูไงคุณตัดหูออกมันก็ยังได้ยินอยู่โอ้ยใครจะไปตัดหูลําไม่ได้เราก็ต้องอยู่กับมันอยู่กับมันไปอยู่ไปเนี่ยอยู่ได้บ้างอยู่ไม่ได้บ้างบางครั้งก็เพี้ยนไปตามเสียงบ้างบางครั้งก็พอควบคุมมันได้บ้างมันมีความกดดันอยู่เหมือนกันนะแต่ก็ต้องอยู่กับมันไปไงเหมือนเราอยู่ในสังคมเนี่ยที่จะไปข้างนอกฉันจะเอาลูกไปด้วยเอ๊ะทำไงโอ้ลืมหน้ากากโอ้เดี๋ยวต้องล้างมือก่อนเอาแอลกอฮอล์ฉีดล่ะมันลำบากแน่นอนมันต้องเปลี่ยนแปลงไงเพราะมันจะไม่เหมือนเดิมก็จึงเรียกว่า new normal ไงคือปรับวิถีชีวิตใหม่เช่นเดียวกันถ้าเราจะอยู่กับอะไรเนี่ยเราก็ต้องปรับตัวคือการอยู่กับทุกโดยไม่ให้ถูกไง
เหมือนอยู่โควิดโดยไม่ให้เป็นโควิดหรือเป็นแล้วก็ยังไม่ตายอ่ะยังรู้จักที่จะรักษาตัวดีให้ขึ้นมาได้สุดท้ายเราก็ต้องอยู่กับทุกข์ท่านผู้ฟังอยู่กับทุกข์โดยไม่ทุกข์นี่คือลักษณะอริยสัจข้อที่หนึ่งเลยทำความเข้าใจเรื่องทุกข์ปริญญาไงตัวเราเรียนหนังสือจบปริญญานี่คือเป็นผู้รอบรู้ในสาขาวิชานั้นถึงในระดับที่เรียกว่าใช้งานได้เช่นคุณจบปริญญาพยาบาลคุณจบปริญญาแพทย์คุณจบปริญญาวิศวะคือมีความรอบรู้ในสาขานั้นๆถึงขนาดที่เรียกว่าทำงานได้ใช้งานได้ปริญญาคือความรอบรู้ก็มาจากการรอบรู้เรื่องทุกข์นี่แหละเอาไปปรับใช้เป็นการรับปริญญาของพวกนักศึกษาคำนี้จริงๆหมายถึงการรอบรู้ในเรื่องนั้นๆเพราะเราต้องรอบรู้ในทุกข์หรือสิ่งที่เราอยู่ต้องอยู่กับมันให้ได้ถ้าเราจะคิดว่าทุกข์นี่ฉันต้องกำจัดมันออกไปต้องไม่ให้มีอะไรเลยต้องมีแต่สุขเท่านั้นไม่อยากทุกข์ไม่อยากเจ็บไม่อยากมีสิ่งที่ไม่น่าพอใจมันจะเป็นบ้าจะบอกไงบ้าสิทำไมอ่ะแสดงว่าคุณไม่เข้าใจไม่มีการรอบรู้ไม่เข้าใจเรื่องทุกข์จะพยายามกำจัดสิ่งที่มันเป็นทุกข์ไม่ให้มันเป็นทุกข์ก็ธรรมชาติมันเป็นอย่างนี้ธรรมชาติมันเกิดได้ธรรมชาติมันแตกได้ธรรมชาติมันดับได้แล้วจะไม่ให้เกิดไม่ให้มันดับมันไม่ได้ต้องรู้จักหน้าที่ที่จะทำกับเขาให้ถูกต้องคือถ้าเราไม่เข้าใจอริยสัจ4ทั้งหมดเนี่ยเราจะมึนเจาะจงอยู่แต่กับเรื่องทุกข์อย่างเดียวมันมีเหตุให้เกิดทุกข์ด้วยเหตุให้เกิดความทุกข์นี้ไม่ใช่ว่าคุณเคยทำกรรมมาก่อนหรือฉันเป็นประสาทไม่หรือฉันเป็นโรคหรือเปล่าอย่างนั้นใช่ยุ่มเป็นเหตุของทุกข์เช่นเศรษฐกิจไม่ดีเป็นเหตุทำให้ฉันเงินถดถอยอยู่ลำบากหรือฉันเป็นโรคอันนี้เป็นมะเร็งบ้างเป็นโรคหัวใจบ้างโอ้นี่มันเป็นเหตุทำให้ชีวิตฉันเนี่ยมันต้องเปลี่ยนแปลงไปกินอันนั้นก็ไม่ได้นอนแบบนี้ก็ไม่ได้นั่นเป็นเหตุของทุกข์อยู่ท่านผู้ฟังแต่เหตุของทุกข์นี้ไม่ใช่เหตุของทุกข์จริงๆยังไม่ได้เป็นความจริงอันประเสริฐไงจริงอยู่แต่แบบไม่จริงทีเดียวจริงแบบปลอมๆแล้วไงมันก็คือไม่จริงอะล่ะแต่พวกนี้ไม่ใช่เหตุของทุกข์มันคือตัวทุกข์ต่างหากเหตุของทุกข์จริงๆเราต้องไล่ไปสาวไปไล่ไปสาวไปเราจะไปเจอเจ้าตัณหาไงเดี๋ยวจะค่อยมาว่ากันในช่วงของปรับตัวแปรแก้สมการท่านผู้ฟังท่านนี้หลังจากที่ฝึกปฏิบัติแล้วมีเสียงในหัวแล้วไม่รู้จะเอาออกยังไงบางทีก็อารมณ์ขึ้นตามเสียงบ้างบางทีก็ควบคุมได้บ้างแต่ก็ต้องอยู่กับมันไปอยู่กันไปนั่นแหละพยายามประคับประคองประคบประงมพยายามรักษาจิตอยู่กันไปปรับกฎเกณฑ์ในการใช้ชีวิตใหม่คือเป็น new normal สำหรับฉันคนเดียวว่าถ้าได้ยินเสียงแล้วฉันก็จะไม่ส่งใจตามไปเอาเรื่องมันเสียงข้างนอกหรือเสียงข้างในบางทีแยกแยะไม่ได้เอาถ้ายังแยกแยะไม่ได้นี่ก็ต้องรู้จักที่จะไม่ฟังnew normal คือบางทีคนเรียกเราไม่ขานพูดนั่นนี่เราเมอไปเราก็ต้องขอร้องให้เขาพูดอีกทีหนึ่ง new normal ของฉันเป็นแบบนี้ก็ปรับตัวเอาปรับตัวแปรไงเพราะว่าเงื่อนไขมันมีแตกต่างกันไปแล้วก็ปรับตัวแปรต่างๆเหล่านั้นให้ชีวิตอย่างน้อยมันลงกันได้ปรับกฎเกณฑ์เงื่อนไขความสุขของเราใหม่ถ้าเรามีกฎเกณฑ์เงื่อนไขความสุขซึ่งเรื่องนี้ข้าพเจ้าพูดไปเมื่อหลายสัปดาห์ก่อนถ้าเรามีมากเราจะทุกข์มากแทนที่เรามีกฎเกณฑ์แห่งความสุขมากเราจะสุขมากใช่ป่ะ No ไม่ใช่เลยยิ่งมีกฎเกณฑ์แห่งความสุขมากต้องเป็นอย่างนั้นต้องเป็นอย่างนี้มันยิ่งทุกข์มากในทางกลับกันว่าถ้ามีกฎเกณฑ์ในชีวิตน้อยความทุกข์นี่มันน้อยลงกฎเกณฑ์เรื่องความสุขน้อยไม่ใช่ความสุขจะน้อยตามนะแต่ความสุขมากขึ้นแล้วกฎเกณฑ์ที่ว่านี้คืออะไรแต่ละคนก็ไม่เหมือนกัน
แต่ต้องอยู่ในแนวทางของอริยมรรคมีองค์8อยู่ในแนวนี้อยู่ในทางที่มีองค์ประกอบอันประเสริฐ8ประการเราก็จะอยู่ในทางได้มีความสุขที่จะเหนือขึ้นไปรายละเอียดทุกฝั่งเรื่องของการใช้ชีวิตใน New Normal ถ้าเราได้ยินเสียงหรือเห็นภาพประหลาดๆเหล่านี้เราจะมาพูดกันในช่วงของปรับตัวแปรแก้สมการตอนนี้เราพักฟังสิ่งที่น่าสนใจจากผู้สนับสนุนรายการสักครู่เดียวเดี๋ยวกลับมาพุทธภาษิตเรื่องทรงเป็นพระพุทธเจ้าพระธรรมกิจสำเร็จแล้วมาในคุตกนิกายเซลสูตรอภิญเยยังอภิญญาตังภาเวตัพพัญจะภาวิตังปหาตัพพังปหีนัมเมตัสมาพุทโธสมิรามณะพราหมณ์เราได้รู้ยิ่งธรรมที่ควรรู้ยิ่งความเป็นมาแห่งพุทธภาษิตนี้คือเมื่อท่านเซลพราหมณ์ทูลสดุดีจบแล้วจึงได้กล่าวว่าก็ตามลักษณะแล้วพระองค์ควรเป็นพระเจ้าจักรพรรดิไม่ควรเป็นสมณะพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าเราเป็นพระธรรมราชาอยู่จึงได้ทูลถามว่าทรงบอกว่าเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหมุนธรรมจักรให้เป็นไปแล้วใครเป็นเสนาบดีช่วยหมุนธรรมจักรก็ตอบว่าท่านพระสารีบุตรแล้วจึงได้ตรัสภาษิตนี้ธรรมะที่ควรรู้ยิ่งได้แก่วิชาและวิมุตติธรรมะที่ควรเจริญได้แก่มรรคสัจจะธรรมะที่ควรละได้แก่สมุทัยสัจจะด้วยเหตุนี้จึงทรงบัญญัติว่าเป็นสัมมาสัมพุทธะแม้นิโรธสัจและทุกขสัจก็เป็นอันกล่าวแล้วเพราะเป็นผลของสัจจะสองอย่างนั่นแหละคนเราถ้ามันยังมีกิเลสอยู่นะมันเหมือนเป็นบ้าหวังอยากได้สิ่งใดเนี่ยบางทีไม่เป็นตัวเองอยากได้จะตายต้องไปค้นหาดูไลฟ์แล้วก็เอฟมาแล้วก็แบบไปช้อปปิ้งดูนั่นนี่อยากมากไม่เป็นตัวของตัวเองโกรธมากก็เหมือนกันโกรธคนนั้นโกรธคนนี้เขาทำให้อย่างนั้นอย่างนี้เรื่องการเมืองบ้างเรื่องสิ่งแวดล้อมบ้างเรื่องสังคมบ้างต่างบางทีก็พูดจาในคำที่เราไม่ได้ปกติพูดออกไปคำหยาบบ้างคำส่อเสียดบ้างเอ้อารมณ์ทำไมขึ้นลงเงี้ยโอ้ยมันไม่เป็นตัวตัวเองไงคือมันเป็นประสาทคือเป็นบ้าคนหนึ่งมีกิเลสอยู่เนี่ยเหมือนจะเป็นอย่างนั้นคือนี่เป็นอาการที่พระพุทธเจ้าบอกว่าเป็นลักษณะของวิปลาสวิปลาสในการที่จะไปตามกิเลสไงเราไม่เป็นตัวตัวเองพูดเรื่องนี้เพื่ออะไรท่านผู้ฟังเพื่อที่จะให้ดูว่าจริงๆแล้วคนเราที่ว่าปกติไปทำงานอะไรต่างๆนี่ที่มีกิเลสอยู่ไม่ต่างอะไรกับคนที่บอกว่าไปอยู่โรงพยาบาลประสาทหรือคนที่ต้องกินยาแก้โรคซึมเศร้าหรือคนที่ว่ามีอาการเห็นคนนั้นคนนี้เป็นประสาทหลอนขึ้นมานี่คือรายการธรรมารับรุ่นท่านผู้ฟังช่วงของปรับตัวแปรแก้สมการประเด็นที่หยิบยกขึ้นพูดในขณะนี้คือเรื่องของเวลาที่ถ้าเรามีเสียงในหูมีภาพที่เราคิดนึกเห็นเวลาที่เราทำงานหรือนั่งสมาธิก็ตามนี่บางครั้งมันมีเราจะอยู่กับมันยังไงในชีวิตประจำวันมันไม่ต่างกันตั้งหวังไม่ต่างกันอย่างเช่นว่าถ้าเราฟังไปดูภาพยนตร์ไปดูละครดู Netflix หรือดู YouTube อะไรก็ตามเห็นคนเขาทำอะไรอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยไอ้เรื่องที่เขาทำอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยมันก็เข้ามาในหัวเราเขามาเข้ามาในหัวเนี่ยคือไม่ใช่เข้าสมองนะทุกฝั่งแต่มันเข้าไปในช่องทางใจเอาเข้าไปได้ไงผ่านทางตามีแสงมีภาพกระทบมาผ่านทางตาแล้วเข้าสู่จิตใจของเราผ่านทางวิญญาณวิญญาณคือการรับรู้ในที่นี้คือจักษุวิญญาณพอมันเข้าสู่ใจละจิตก็ไปรับรู้ไงจิตเนี่ยไปทำหน้าที่วิญญาณเป็นตัวเชื่อมต่อไปข้างนอก
วิญญาณเนี่ยจึงเป็นส่วนที่เชื่อมต่อของจิตระหว่างกายและใจเชื่อมต่อให้เห็นรูปผ่านทางตาเชื่อมต่อให้ได้ยินเสียงผ่านทางหูเชื่อมต่อให้ได้รับกลิ่นรับรสผ่านทางจมูกเป็นต้นทั้ง5ทางเข้ามาในจิตใจแล้วตัวนี้พอมันเข้ามาในจิตใจแล้วมันก็จะเกิดอารมณ์ตามสิ่งที่มากระทบนั้นแล้วจิตเราก็ไปสวยอารมณ์นั้นไปเข้าไปเกลือกล้วนในสัญญาคือความหมายรูปว่านี่อะไรโอ้มันเป็นเรื่องตลกจิตก็ตลกตลกแล้วไงมันก็แสดงท่าดาออกมาหัวเราะกากากหรือถ้าเป็นเรื่องเศร้าโอ้โหดราม่ามากๆเลยจิตมันก็จะเศร้าไปตามอารมณ์นั้นที่ได้ยินที่ได้เห็นผ่านทางตาทางหูซึ่งเรื่องนี้เราไม่ได้คิดเอาเองแต่มันเกิดขึ้นมาจากสิ่งกระทบข้างนอกแล้วเข้ามาสู่จิตใจของเราทีนี้เรื่องบางเรื่องอย่างเช่นว่าเรื่องขโมยเรื่องแผนปล้นเรื่องการทำร้ายคนอื่นที่เราดูอยู่ในโซเชียลอยู่ในวิดีโอภาพยนตร์ต่างๆมันก็เข้ามาสู่ใจเหมือนกันช่องทางเดียวกันแต่จิตเราจนน้อมก็ไปเกลือกลืนนั้นไหมเรื่องนี้เราไม่คิดจะทำหรอกแต่มันก็มาอยู่ในใจนะทั้งหมดนี้เป็นธรรมารมณ์ใช่ปะพอเข้ามาอยู่ในช่องทางใจจิตมันจะเข้าไปเกลือกลืนในอารมณ์นั้นไหมในสัญญาความคิดนั้นไหมมันก็อยู่ที่ว่ามันมีเครื่องป้องกันหรือเปล่าถ้ามันไม่มีเครื่องป้องกันมันก็ไปเกลือกลั่วแน่นอนคนที่เล่นเกมแบบทำร้ายทุบตียิงแรกๆมันก็ไม่ได้คิดหรอกแต่ต่อไปมันเริ่มจะคิดแล้วนะสถานการณ์ยิงกราดในโรงเรียนในห้างสรรพสินค้าเราจะเห็นประวัติที่เกี่ยวข้องกับเกมหรืออะไรที่มันใช้ความรุนแรงอยู่แน่นอนอย่างใดอย่างหนึ่งอาจจะเป็นชีวิตในความลับ secret life ของเขาแต่ก็จะเป็นอย่างนี้สืบชวนดูพบว่าโอ้เป็นยังไงจริงๆไม่ได้ฝึกจากเล่นเกมบ้างฝึกของจริงบ้างจิตมันก็จึงน้อมไปทางนั้นอันนี้ต้องระวังมากๆหรือเอาเซฟอยู่ก็จริงทำไมบางคนไม่เป็นน่ะทำไมเป็นเฉพาะบางคนก็บางคนก็มีเครื่องป้องกันเล่นเกมอะไรที่ใช้ความรุนแรงเสพสื่อลามกบ้างอะไรบ้างแต่ยังน้อยยังมีเครื่องป้องกันจิตไม่ให้ไปเกลือกลั่วในอารมณ์นั้นมากอันนั้นก็คือสติไงสติจึงเป็นตัวที่ควบคุมรักษาจัดระเบียบอยู่ในช่องทางใจทำแล้วทำให้อย่างน้อยจิตของเราก็ไม่เกลือกลั่วอยู่แต่ไม่มากบางทีไปตามอารมณ์อยู่แต่ไม่เต็มที่ที่ไม่ดีนั้นนะอย่างไรก็ตามมันก็ต้องใช้พลังสติสตินี่เป็นทักษะนะท่านฟังสิ่งที่จะทำให้สติมีกำลังก็มีสิ่งที่จะทำให้สติอ่อนกำลังก็มีใช้อยู่ในลักษณะของอริยสัพเนี่ยยิ่งใช้ยิ่งมากเช่นศีลสมาธิปัญญาความเพียรยิ่งใช้ยิ่งมากนะแต่ไม่ใช่ว่ามันหมดไม่ได้คำว่าหมดนี่คือไม่ใช่ว่าเหมือนเงินเราใช้ไปก็หมดไปไม่ใช่แต่มันมีเหตุปัจจัยของการเพิ่มหรือการลดของความเพียรของสติเหล่านี้อยู่เหตุปัจจัยเหล่านั้นเช่นการสำรวมอินทรีย์การรักษาศีลการประกอบอยู่ในธรรมเป็นเครื่องตื่นการฟังธรรมะบ่อยๆพวกนี้จะให้เพิ่มทำสติทำความเปลี่ยนให้เพิ่มแต่ถ้าศีลรักษาไม่ได้เสพสื่อลามกอยู่เรื่อยมีปัญหาคนนั้นคนนี้สติก็อ่อนกำลังนะความเปลี่ยนก็อ่อนกำลังใช่ตอนที่เราสร้างสติมีกำลังเรายิ่งใช้มันยิ่งมากได้แต่พอเราไม่ใช้มันก็ลดลงได้เหมือนกันไม่ใช่ดันไปทำสิ่งที่ไม่ดีพูดไม่ดีเล่นเกมคบกับคนไม่ดีสติก็ลดลงทีนี้เราจึงต้องสร้างเรื่องป้องกันไงกลับมาถึงประเด็นดีว่าถ้าเรามีเสียงอยู่ในหัวพูดสิ่งนั้นสิ่งนี้นี่ไม่ต่างอะไรกันกับเวลาที่มีคนพูดอะไรให้เราเช่นถ้ามีคนด่าเราคุณทำไมเป็นอย่างนี้แล้วก็เรียกเราด้วยการใช้สรรพนามที่มันเกี่ยวข้องกับสัตว์เดรัจฉานบางประเภทเช่นตัวเงินตัวทองหรือตัววรนุชโห้ยคนชื่อวรนุชนี่ก็คงจะทำใจยากเหมือนกันนะเราต้องอยู่กับมันไปหรือเรียกเราด้วยคำว่าสุนัขกำเนิดมีกำเนิดสุนัขแบบนี้เป็นต้น
คือรวมความว่าเขาด่าเรานั่นแหละด่าเราด้วยคำที่หยาบคายร้ายกาจมีเหมือนปากที่เป็นหอกมาทิ่มแทงเราเพราะถ้าเราโกรธใช่ปะโกรธไปตามเสียงนั้นคือเราเป็นบ้าทุกฝั่งเราบ้าไปแล้วเราประสาทเราจะมีปัญหาเพราะอะไรเสียงมันก็คือเสียงเขาด่าเราก็จริงความโกรธอยู่ที่ไหนอยู่ที่เขาทีนี้พอเขาส่งความโกรธมาให้เราด้วยผ่านทางคำด่าคำว่าด้วยปากที่เป็นเหมือนหอกทิ่มอย่างนี้ถ้าเรารับมาเราโง่ไหมโง่ไหมที่จะรับความโกรธรับคำด่านั้นมาเป็นบริวารให้ทุกฝั่งพระพุทธเจ้าเหมือนคุณอยู่บ้านนี่แล้วมีคนมาเยี่ยมบ้านเราเขาเอาดอกไม้มาให้เอาของมาให้โอ้ไม่รับไม่รับแหมมีอยู่แล้วไม่รับไม่เอาก็ให้เขากลับไปใช่ปะของนั้นมันก็ต้องเป็นของเขากลับไปก็มีความโกรธเขาหยิบยื่นมาให้เราผ่านทางคำด่าคำว่าถ้าเราไม่รับมาคืนเขาไปของนั้นก็เป็นของเขาอยู่นั่นเองเหมือนกันนะทุกฝั่งเสียงในหัวไม่ต่างอะไรกันกับเสียงข้างนอกมันแค่ว่าเป็นเสียงอะไรแต่มันเป็นเสียงหรือภาพก็ตามเอาเห็นภาพที่มันบาดตาบาดใจทำไมคนนี้เขาทำอย่างนี้ไม่หยุดให้คนที่เดินทางหรือว่าไม่หลบให้รถดับเพลิงรถพยาบาลผ่านไปหรือทำไมคนนี้เขาขับรถอย่างนี้เห็นอย่างนี้นะเห็นผ่านต่างตามันไม่ต่างอะไรกันกับคุณหลับตาแล้วเห็นภาพสิ่งนั้นสิ่งนี้ฝันกลางวันปฏิคิดว่าฉันจะไปที่นั่นที่นี่คิดไปมาเห็นภาพปั้นแสดงเหมือนเป็นจอโปรเจคเตอร์อย่างนี้เลยไปที่นั่นที่นี่เห็นอยู่ถ้าเราตามภาพนั้นไปตามแสงไปตามสีไปมันจะเป็นประสาทได้เป็นบ้านะเห็นเขาทำสิ่งที่ไม่ชอบเราก็เป็นบ้าละคือตามความไม่ชอบนั้นไปเห็นเขาทำสิ่งที่ชอบเราก็เป็นสุขละมีราคาออกมาเราก็บ้าตามความสุขนั้นไปอย่างที่ว่าคนที่มีราคะโทสะโมหะอยู่เหมือนเป็นบ้าแต่คุณตามราคะโทสะโมหะนั้นไปก็อยู่ที่ว่าบ้ามากหรือบ้าน้อยบางคนก็บ้านิดหน่อยบางคนนี่บ้าจนจะแบบบ้าจริงๆนะคือบ้าจริงๆมันก็คือบ้านั่นแหละบ้าน้อยๆคือบ้าเหมือนกันนะเป็นประสาทตามอำนาจของราคะโทสะโมหะยิ่งถ้ามันอยู่ในหัวเราด้วยแล้วนะยิ่งจะประสาทหนักหมายถึงดีกรีของความเพี้ยนก็จะมีมากน้อยไม่เท่ากันเห็นที่ว่าความมากน้อยไม่เท่ากันตรงนี้มันก็จึงมีวิธีแก้ที่แตกต่างกันคือมันคนเป็นโรคภัยไข้เจ็บนี่แหละถ้าเขาขั้นโคม่าแล้วมันต้องแบบหนึ่งแต่ถ้าเจ็บป่วยเล็กๆน้อยๆก็ต้องรักษาอีกแบบหนึ่งคือถ้าเจ็บป่วยเล็กๆน้อยๆเอากินยาพักผ่อนออกกำลังกายปรับปรุงอาหารนิดหน่อยมันก็ค่อยพอแก้ได้แต่ถ้าเข้าขั้นโคม่าแล้วคุณต้องไป ICU แล้วนุ่นสวนหนักสวนเบาแทงคอใช้เครื่องช่วยหายใจใช้ยาอย่างหนักใช้ยาแรงเอามีผลเสี่ยงต่อตับต่อไตเอาแต่ว่าต้องรักษาหัวใจไว้ก่อนรักษาปอดไว้ก่อนเป็นต้นนี่วิธีการรักษามันก็จะมี procedure ขั้นตอนอะไรที่แตกต่างกันนิดหนึ่งเช่นเดียวกันผู้ฟังเราทุกคนตอนนี้เป็นบ้าอยู่ใช่ไหมมีราคะโทสะโมหะอยู่เองจะทำยังไงอ่ะเอาจะธรรมดาไม่บ้ามากก็รักษาศีลให้ดีก็แล้วกันเสพกามเสพอะไรไปได้ไม่มีปัญหาดำเนินชีวิตอยู่ต่อไปคือบ้าไม่มากนี่คือหมายความว่ามันไม่ได้มีเสียงในหัวไม่ได้มีภาพในหัวไม่ถึงกับคนที่เป็นโรคสคิสโซฟรีเนียที่ว่าจะเห็นภาพหลอนมีอาการเพี้ยนไปเองไม่ได้ปานนั้นอยู่ด้วยศีลได้ทุกฝั่งอยู่ด้วยศีลรักษาศีลของเราให้ดีบางทีมันก็จะมีเสียงบ้างมีอะไรบ้างนิดหน่อยเสียงมันก็คือความคิดของเรานั่นแหละเสียงเนี่ยมันมี2 อย่างทุกฝั่งเสียงที่เป็นลักษณะความคิดของเราเองบางทีมันเกิดขึ้นเช่นเวลาเราฝันเวลาที่เราคิดไอเดียนั่นนี่อย่างข้าพเจ้านี่เวลาที่จะพูดให้ท่านผู้ฟังฟังนี่มันจะมีความคิดเกิดขึ้นในสมองก่อนคือก็มาในสมองนี่ข้าพเจ้าไม่ได้หมายถึงตัวเนื้อสมองนะในหัวในที่นี้ข้าพเจ้าหมายถึงในช่องทางใจมีความคิดเกิดขึ้นในช่องทางใจว่า
โอ้เราต้องแสดงไปอย่างนี้เราต้องพูดไปอย่างนี้ความคิดนั้นเป็นลักษณะที่เป็นภาพของพระมหาไพบูลย์นะเพราะว่าเสียงนี่ก็ต้องพูดอยู่กับปากกับหูใช่ไหมแต่สิ่งที่จะปรากฏเห็นแล้วให้เกิดคำพูดได้ของข้าพเจ้าเนี่ยเป็นภาพทุกคนบางทีก็มีภาพที่ฉันคิดว่าจะต้องทำไปอย่างนี้มีเสียงที่บอกว่าฉันจะต้องพูดอย่างนั้นหรือดำเนินทางไปอย่างนี้มีหมดทุกคนมันวาบขึ้นมาเป็นการปรุงแต่งของจิตที่เกิดขึ้นออกมาแล้วเป็นธรรมารมณ์ธรรมารมณ์จะเกิดขึ้นจากการปรุงแต่งของจิตที่อยู่ภายในของเราก็ได้หรือจะเกิดขึ้นจากการที่มันมีสิ่งภายนอกมาเราทำให้มันมีการปรุงแต่งแบบนี้ออกมาเป็นธรรมารมณ์อีกแบบนึงก็ได้ทีนี้เราจะแยกแยะยังไงอะว่าอันนี้เป็นธรรมารมณ์ที่เกิดจากกรรมของเราปะอย่างเช่นคนที่บอกว่ามาคิดพูดในใจที่เป็นคำหยาบอยู่เสมอน่ะสมบทขึ้นด้วยตัวอะไรที่มันเดินสี่ขาก่อนจะเริ่มคิดก็สมบทขึ้นก่อนละคิดเสร็จแล้วก็สมบทอีกยังมีคำสร้อยคำอะไรที่เป็นว่าเป็นเว้ยอยู่ในความคิดในจิตของเราใช่ปะพวกความคิดต่างๆเหล่านี้เป็นการปรุงแต่งออกมาพวกความคิดต่างๆเหล่านี้คือธรรมารมณ์อย่างหนึ่งที่เป็นสัญญาไงธรรมารมณ์ที่เป็นสัญญาอยู่ในไหนอยู่ในช่องทางใจเป็นธรรมารมณ์คุณรับรู้ได้ด้วยยังไงก็ต้องมีมโนวิญญาณมีจิตก็ไปทำหน้าที่ในการรับรู้รับรู้มันก็จะมีการปรุงแต่งอะไรต่างๆตามสิ่งที่เกิดการรับรู้นั้นซึ่งธรรมารมณ์ตัวนี้แหละทุกฝังที่มันเป็นปัญหาที่เราจะต้องมาแยกแยะว่าเฮ้ยอันนี้มันเกิดจากการปรุงแต่งชนิดที่เป็นญาณทัศนะหรือเปล่าทำให้เราแบบว่าเห็นจริงๆอ่ะได้ยินจริงๆก็ว่าจริงๆในที่นี้ไม่ใช่ว่าเห็นผ่านต่างๆนะแต่เป็นญาณทัศนะจริงๆแจ่มแจ้งสดใสรู้อนาคตสิ่งนั้นเป็นไปนี่คือญาณทัศนะให้ธรรมารมณ์คือสัญญาเนี่ยมันเกิดจากอันนั้นเปล่าหรือธรรมารมณ์สัญญาเนี่ยเกิดจากการปรุงแต่งของพวกอาสวะกิเลสหรือธรรมารมณ์สัญญาเนี่ยเกิดจากการที่มีสิ่งภายนอกมากระทบแล้วมันก็จึงเป็นสัญญาของมันเองขึ้นมาถ้าเราแยกแยะไม่ได้นะจุดนี้นี่คือเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดในเอพิโซดนี้ถ้าแยกแยะไม่ได้เราก็จะมึนไงมึนก็คือเป็นบ้านั่นแหละก็เลยคิดว่าบางทีการปรุงแต่งขึ้นมาของกิเลสมันมาเสร็จปุ๊บโอ้คิดว่านี่เป็นจริงๆคำว่าจริงๆในที่นี้คิดว่าเกิดจากญาณทัศนะเชื่อตามไปทำตามไปมีปัญหาแน่นอนถ้ายังแยกแยะไม่ได้คือไม่รู้ไงพอไม่รู้แยกแยะไม่ได้อย่าตามเพราะอะไรนั่นเป็นกับดักของมารได้คือคนที่เขาแยกแยะได้นะแยกแยะได้จริงๆอ่ะคือมีสติจริงๆอ่ะเขาจะรู้ว่าอ๋อสัญญาเนี่ยความรู้เนี่ยเกิดจากญาณจริงๆสัญญาเนี่ยความรู้เนี่ยมาจากมารสัญญานี้ความรู้นี้มาจากการปรุงแต่งของกิเลสหรือมาจากภายนอกเขาจะรู้หมดจะเข้าใจแยกแยะได้แยกแยะด้วยอะไรนะแยกแยะด้วยสติสติมีกำลังมันจะเห็นแยกแยะได้บางคนเข้าข้างตัวเองด้วยนะเข้าข้างตัวเองว่าเอ้ยที่ฉันคิดเอาเองเนี่ยแหละมันคือจะเกิดจากญาณทัศนะแต่คิดเอาเองไงยิ่งประสาทหนักคือมีความหลงเข้ามาปนด้วยโมหะคิดว่าตัวเองเนี่ยไปรู้วาระจิตคนนั้นว่าเขาคิดอย่างนี้ทั้งนั้นที่เขาก็แบบไม่ได้พูดอะไรหน้าตาเฉยๆนิ่งๆคุณก็ยังบอกได้ว่าเขาคิดอย่างนั้นคิดอย่างนี้ถ้ารู้จริงๆคือมีเจโตปริยญาณรู้จริงๆแต่บางคนคิดว่าตัวเองมีเจโตปริยญาณไงทั้งนั้นที่ตัวเองไม่มีหรือแม้แต่การที่ว่าเข้าใจได้ว่าบรรลุในที่นี้หมายถึงบรรลุธรรมขั้นสูงเป็นอรหันต์หรือบรรลุธรรมดาฉันเป็นโสดาบันแล้วหรือบรรลุแค่ว่าเจโตปริยญาณแต่ยังไม่ได้เป็นอริยบุคคลอะไรเลยได้บรรลุธรรมะหมวดนั้นๆๆๆเข้าใจไปว่าได้บรรลุอย่างนี้นะแต่ไม่ได้บรรลุจริงๆอ่ะนั่นก็ประสาทไงเป็นบ้าคือเข้าใจด้วยความหลงแต่จริงๆไม่ได้แล้วคุณจะรู้ได้ไงว่าไอ้ความคิดที่เราคิดขึ้นมาเนี่ยมันเกิดจากการที่เราคิดขึ้นมาเองหรือเกิดจากการที่ว่าสิ่งภายนอกมาใส่หรือเกิดจากบางทีคนมาพูดให้เราได้ยินได้ฟังเราก็เลยมีความคิดนี้ขึ้นมาหรือความคิดนี้ออกมาจากการปรุงแต่งของจิตเอาจริงๆเป็นกรรมจริงๆนี่มันมีหลายชั้นปนกันอยู่ในนี้ปนกันอยู่ในนี้เอาตัวอย่างเลยท่านฟังเมื่อสักครู่เนี่ยประมาณสัก10 นาทีที่แล้วนี่เ
ข้าพเจ้าพูดคำหนึ่งว่ากำเนิดสุนัขอย่างนี้เป็นต้นแล้วในหัวของท่านผู้ฟังนี่หมายถึงในช่องทางใจนะในใจของท่านผู้ฟังคิดคำว่าอะไรไม่ได้คิดคำว่ากำเนิดสุนัขหรอกแต่คิดคำหยาบคำนั้นหรือเมื่อสักครู่นี้ข้าพเจ้าพูดคำว่าตัววรรณุอย่างเงี้ยตัวเงินตัวทองนี่ในหัวของท่านผู้ฟังหมายถึงในช่องทางใจท่านผู้ฟังคิดคำว่าอะไรก็คำว่าไอ้นั่นแหละเอาแล้วถามว่าไอ้ความคิดที่อยู่ในหัวของท่านผู้ฟังที่เป็นคำหยาบนี่เราพูดหรอเราไม่ได้พูดนะแต่พอมีคนสื่อสารแบบนี้ให้เราได้ยินความคิดนั้นอะอารมณ์นั้นอะมันเข้ามาในหัวเราคือเป็นธรรมารมณ์ไงเอามาเป็นธรรมารมณ์ได้ไงนะเสียงไงผ่านทางหูเอ้แต่ว่าคำนั้นเราไม่ได้ยินจริงๆนะข้าพเจ้าไม่ได้พูดคำนั้นจริงๆท่านฟังตามดันอยู่นะไม่ได้พูดคำนั้นจริงแต่ว่าเรานึกถึงคำนั้นอยู่ในช่องทางใจนั่นคือธรรมารมณ์แล้วเลยมีธรรมารมณ์ด้วยคำหยาบคำนั้นน่ะอยู่ในช่องทางใจตัวที่เดินสีขามีหางยาวๆกับตัวที่เดินสีขามีขนปุยๆเราก็จะนึกถึงสัตว์ประเภทนั้นอยู่ในหัวเราแต่นั่นไม่ใช่กรรมของเราเพราะอะไรก็ฉันแยกได้ชัดเจนว่ามันไม่ใช่ที่ฉันคิดฉันพูดหรือฉันทำเอาแต่มันเป็นแค่สิ่งภายนอกที่มาแล้วให้เกิดธรรมารมณ์ในใจบางทีมันก็โผล่ขึ้นมาแบบนี้อันนี้คือกระตุ้นด้วยเสียงที่ผ่านมามารใช้วิธีนี้แหละท่านฟังมากระซิบบอกกินอีกคำหนึ่งสิตอนที่อิ่มแล้วซื้ออันนี้หน่อยสิมันดีนะมันมากระซิบบอกมารนี่เราคิดว่าอันนี้เป็นความคิดของเราแต่ทั้งที่จริงๆมันไม่ใช่แต่ทำไมตอนนั้นเราแยกแยะไม่ได้เพราะมันเนียนมันเนียนมันเพลินเพลินเนี่ยมันจะทำให้เนียน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 ไม่ใช่จำเนียนนะระวังขอโทษด้วยแต่หมายถึงความเนียนนุ่มความเผลอเพลินมันมาเผลอเพลินเนียนนุ่มนั่นก็คือเผลอสตินั่นเองเพลินตรงข้ามกับสติพอเราไม่มีสติเราแยกแยะไม่ได้แต่ตอนนี้ท่านฟังนี่ฟังที่ข้าพเจ้าแยกแยะให้ว่าสัตว์เดรัจฉานประเภทนี้เรียกอย่างนี้ชาติกำเนิดแบบนี้สุนัขอย่างนี้เราแยกแยะได้ทำไมเพราะเราตั้งสติฟังพอเราตั้งสติฟังเสร็จปุ๊บเราแยกได้บอกอ๋อนี่มันไม่ใช่ที่ฉันคิดนะมันเป็นที่เราดูหนังดูละครหรือฟังเพลงหรือในที่นี้ฟังเทศเราคิดตามไปเราพยายามตั้งสติไว้สติอย่างไรก็ตามนะก็มี2ประเภทคือสัมมาสติและมิจฉาสติอย่างเวลาเราไปดูหนังดูภาพยนตร์แล้วเราก็เพลินไปตามเรื่องตามราวเราพยายามมีตั้งเอาไว้อยู่กับหนังละครนี่มันถึงเป็นมิจฉาสติได้ชายยุ่งเราแยกแยะได้ว่าตัวละครอันนี้ฉันไม่ชอบตัวละครอันนี้ฉันชอบฉันไม่ตามไปเอานั้นฉันตามอันนี้เผลอเพลินไปในเรื่องนั้นตรงนี้มันก็จึงเป็นสติที่แบบมิจฉาหน่อยในที่นี้เรากำลังฟังเทศฟังธรรมเป็นสติที่เป็นสัมมาขึ้นมาคือกำจัดกิเลสออกไปจากจิตใจของเราได้ทีนี้มาถึงประเด็นดีกว่าเวลาเราดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมปัจจุบันที่เราก็ทุกคนมีราคะโทสะโมหะอยู่เป็นส่วนมากส่วนมากนี่คือหมายถึงจำนวนคนที่มันเยอะส่วนน้อยที่ไม่มีราคะโทสะหรือโมหะส่วนน้อยที่ไม่มีนั้นก็มาบวชเป็นพระแล้วส่วนที่ยังมีอยู่ก็เป็นปุถุชนคนธรรมดาดำเนินชีวิตอยู่เราจะอยู่ในสังคมอย่างเงี้ยให้มีความสงบสุขได้บ้าน้อยๆแต่อย่างน้อยก็ไม่เบียดเบียนกันต้องใช้เครื่องมือที่เรียกว่าศีลศีลจึงเป็นเครื่องมือที่จะรักษาจิตของเราที่เป็นบ้าให้มันอย่างน้อยดีอยู่ได้ไม่บ้าถึงขนาดเบียดเบียนคนอื่นศีลเนี่ยจะเป็นตัวรักษาในคนที่เป็นพ่อประมาณให้มีปกติอย่างนี้ท่านจึงเอาความปกติมาเป็นเครื่องมือสำหรับคนบ้าอย่างเราท่านๆที่ยังมีกิเลสอยู่เป็นบ้างั้นเอาความปกติที่เป็นศีลใส่ลงไปเอาศีลใส่ลงไปก็ปกติไงไม่บ้าละแทนที่จะกินเหล้าก็กินน้ำแทนที่จะโกหกพูดบ้าบอตลกโปกฮาก็พูดวาจาสัตว์พูดคำจริงพูดเรื่องเป็นประโยชน์แทนที่จะฆ่าแทนที่จะประทุษร้ายทำร้ายก็มีกรุณาไม่ฆ่าให้ชีวิตมีเมตตาไปแทนนี่ความบ้าของเรามันจะลดลงโดยเครื่องมือคือศีลมีศีลแล้วความบ้าลดลงแล้วความบ้ายังมีอยู่ไหมมีอยู่ในจิตใจมันละเอียดลงละเอียดลง
ก็ต้องใช้เครื่องมือที่ละเอียดต่อไปต่อไปเราก็ตั้งสติขึ้นสติจึงเป็นเครื่องมือของคนที่จะทำจิตให้ละเอียดลงไปที่ว่าละเอียดแล้วละเอียดอีกมีศีลแล้วในช่องทางใจมันยังตีมีความฟุ้งซ่านคิดนั่นนี่นั่นก็เป็นความบ้าแบบหนึ่งเหมือนกันเอางั้นเอาสติมาเป็นเครื่องมือคนที่รักษาศีลดีแล้วความบ้ามันละเอียดลงเหลือน้อยลงแล้วก็เอาสติเข้ามาตั้งกำกับเอาไว้มันก็จะได้เป็นสมาธิขึ้นมาผลของสติที่ได้ออกมาเป็นสมาธิทำให้จิตของเรานั้นไม่บ้าคือไม่มีราคะไม่มีโทสะไม่มีโมหะชั่วระยะเวลาที่มีสมาธิอยู่ชั่วระยะเวลาที่มีสติตั้งอยู่ทีนี้พอสติอ่อนกำลังลงสมาธิหายไปราคะโทสะโมหะก็กลับมาบึมบัมบึมบัมเหมือนเดิมนะต้องรักษาสติไว้ให้ดีเผลอหลุดตอนไหนมันกลับมาตอนนั้นเหมือนตัดต้นไม้ที่โคนตัดออกแต่พอฝนตกลงมา 2-3 ครั้งมันโตกลับขึ้นมาได้อีกเพราะเราก็อย่าเผลอเผลอเมื่อไหร่มันเอาทันทีมันคอยช่องอยู่แล้วมันรออยู่แล้วมาในที่นี้คือกิเลสมารรอเวลาเราเปิดช่องตัวนั้นมันเอาทันทีเปิดช่องนี้ตรงนี้หมายถึงมีภาษาอะไรที่มากระทบแล้วก็แบบไม่พอใจนั่นนี่ตรงนั้นแหละมันเอาช่องตรงนั้นแหละภาษาที่เป็นที่ตั้งแห่งความทุกข์มากระทบเอาช่องตรงภาษาอันเป็นที่ตั้งแห่งความสุขมากระทบแล้วคุณจะแตกไหมถ้าแตกมันเอาช่องตรงนั้นเลยแตกตรงนี้หมายถึงคุณตั้งสติไว้ได้ไหมถ้าตั้งสติไว้ไม่ได้แตกกิเลสงอกทันทีเลยแต่ถ้าตั้งสติไว้ได้ไม่แตกกิเลสมันย้วยย้ายออกมาไม่ได้มันจะมีฮึม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 อยู่แต่มันไม่ออกมาไม่เป็นการพูดออกมาอาจจะมีความคิดออกมาแต่ว่ามันไม่ใช่เป็นความคิดแบบที่ว่าเป็นจักรกรรมของเราอย่างที่แยกแยะให้ท่านฟังฟังเมื่อสักครู่นะตัวข้าพเจ้าเองท่านฟังตอนสมัยบวชใหม่ๆนี่ยังมีแพทเทิร์นความคิดในแบบคารวาสอยู่เช่นแต่เขาพูดคำนี้ออกมานี่บางครั้งเดินทางไปกับพวกลูกศิษย์เดินทางไปกับพวกเพื่อนที่เคยรู้จักกันมาก่อนคือรถไปแต่เขาก็พูดเรื่องนั้นเรื่องนี้เราก็ฟังไปพอเขาจะพูดคำนี้แหมเราคิดว่าเราจะต่อด้วยมุกนี้มันจะตลกมากเลยหรือเขาพูดคำนี้มาเราจะพูดอันนี้ไปเสียดสีเขานิดหน่อยมันจะแบบฮามันจะแบบจึ๊กขึ้นมันจะแบบว่ากลายเป็นมุกหรืออะไรอย่างเงี้ยเกิดขึ้นมาโอ้ยถ้าตอนมีคารวาสนี่จะเล่นมุกนี้ต่อมุกนั้นอะไรมันคือมันพูดเพลินไปตามกระบวนการทีนี้พอเรามาฝึกนั่งสมาธิทำแรงต่างมากขึ้นไม่ใช่ว่าเรื่องพวกนี้มันไม่ออกมานะความคิดที่ว่าฉันจะต่อไปอย่างนี้มันมีมาอยู่แต่เราไม่พูดไปความคิดว่าฉันจะต่อคำนี้ด้วยคำนี้มันจะตลกมากเลยมันจะมีมาอยู่แต่เราไม่ได้พูดไปคือมันแยกชั้นกันไงหนูรู้สึกได้เลยว่านี่ไม่ใช่กรรมที่ฉันปรุงแต่งขึ้นมาแต่มันมาจากแพทเทิร์นความคิดเดิมๆที่มันมีอยู่เนี่ยเราต้องรู้จักแยกให้ได้ไงทุกฝั่งแยกให้ได้ว่าในช่องทางใจไม่ต้องเอาอะไรมาเอาเจ้าตัวธรรมารมณ์ตัวเดียวตัวธรรมารมณ์ที่เป็นนามทั้งหลายแหละเนี่ยมันมาจากที่เราสร้างกรรมหรือมันมาจากที่ว่าไปดูเป็นนิสัยค้างคามาหรือมันมาจากที่ว่าสิ่งอื่นข้างนอกมากระทบแล้วให้เกิดธรรมารมณ์นี้มันได้หมดซึ่งในข้าพเจ้าต้องไปศึกษาต่อทำฝังว่าในทางตำรากัมปีส่วนของอภิธรรมหรือที่พระพุทธเจ้าอธิบายไว้ในพระสูตรก็ตามเขาจะเรียกคำนี้ว่าอย่างไรในเบื้องต้นนี่ก็จะมีคำว่าความตรึกคือวิตกความตรองคือวิตกะไม่มีสระอิความดำริคือสังกัปปะความคิดแน่วแน่คืออัปปนาความคิดแน่วแน่ถึงที่สุดคือพยัปปนาแล้วก็ความงอกงามแห่งความคิดถึงที่สุดของจิตคือเจตโสอภินิโรปนาแล้วก็ยังมีเจตสิกเครื่องปรุงแต่งจากการพูดจาคือวจีสังขารโรทั้งหมด7คำนี้นี่แหละจะเป็นแผนที่ของความคิดแยกระดับของเจ้าพวกธรรมารมณ์ที่มันเกิดขึ้นแน่นอนวิตกวิจารเนี่ยไม่ได้เป็นส่วนของกรรมที่เราปรุงแต่งแล้วในเรื่องนี้ข้าพเจ้าต้องไปทำการศึกษาเพิ่มเติม
แต่ให้ท่านผู้ฟังเข้าใจในเบื้องต้นได้ก่อนเลยจากสภาวะจิตใจของเราเองว่าความคิดที่อยู่ในหัวบางอย่างมันไม่ได้เกิดจากกรรมของเราไม่ได้เกิดจากการที่เราปรุงแต่งออกมาเป็นไปได้ทีนี้ไอ้เจ้าความคิดทั้งหลายไม่ว่าจะเกิดจากตัวเราเองปรุงแต่งออกมาหรือคนอื่นมาใส่อะไรต่างๆก็ตามถ้าเราตามความคิดนั้นไปจิตเราก็จะน้อมไปทางนั้นน้อมไปนี่หมายความว่ามันจะเคลื่อนก็ไปซึมซาบซึมซาบสิ่งนั้นก็จะมาครอบงำครอบงำจิตของเรามันก็อยู่ที่ว่าไอ้เจ้าธรรมารมณ์นั่นมันเป็นส่วนของให้จิตมีกิเลสเพิ่มหรือกิเลสลดล่ะถ้าสิ่งที่เราเข้าไปหานั้นคิดตริตรึกนั้นอารมณ์นั้นธรรมารมณ์นั้นเราน้อมเข้าไปใช่ป่ะแล้วมันทำให้กิเลสเกิดนี่อันนั้นเป็นมิจฉาสังกัปปะเป็นมิจฉาสติเป็นมิจฉาทิฏฐิเป็นสิ่งที่จะทำให้จิตเศร้าหมองเหมือนเหล็กคุณเอาเข้าไปใกล้ๆน้ำเค็มด้วยมีประจุไฟฟ้ามากด้วยโอ้ยเหล็กเป็นสนิมแน่นอนเพราะมันเข้าไปใกล้นี่มันก็โน้มน้อมให้เกิดสนิมในสิ่งเวลาแบบนั้นนั่นก็เรียกว่าเป็นมิจฉาสติเป็นทางที่จะให้เกิดกิเลสมากทีนี้สิ่งที่มันมีความคิดอยู่ในหัวของเราที่ว่าเอ้ยบางทีมันเป็นเสียงภายนอกเกิดเป็นธรรมารมณ์มันเป็นการปรุงแต่งของจิตเราจริงๆหรือมันเป็นนิสัยที่สะสมมาออกมาเป็นอย่างนี้แล้วเราเข้าไปหาสิ่งนั้นใช่ป่ะเข้าไปหาสิ่งนั้นอยู่เรื่อยแล้วมันเกิดทำให้กิเลสลดนะกิเลสลดลงอ๋ออย่างนี้เป็นสัมมาเช่นเราปรุงแต่งเรื่องของธรรมะเรื่องการให้ทานคิดออกมาหรือมีคนมาแนะนำพูดอย่างนี้มีความรู้อันใดอันหนึ่งเกิดขึ้นอาจจะเสียงกระซิบของเทวดามารก็คือเทวดานั่นแหละแต่เป็นฝ่ายที่เป็นมิจฉาเทวดาที่เป็นฝ่ายสัมมาก็มีเกิดมีคนชวนไปทำความดีนั่นนี่นั่งสมาธิปฏิบัติธรรมเราคิดเรื่องพวกนี้จิตเราก็น้อมไปอย่างนั้นจิตเราน้อมไปทางนั้นเอ๊ะกิเลสมันลดลงนะเออกิเลสความเศร้าหมองแห่งจิตลดลงมันก็จึงเป็นสัมมาไงความคิดไม่ใช่แค่นั้นด้วยยังคำพูดด้วยท่านฟังยังการกระทำทางกายด้วยคือ3อย่างคิดพูดทำทางกายคือใจวาจาและกาย3ช่องทางนี้ต่อไปนี้ข้าพเจ้าจะใช้คำว่า3ช่องทางนะ3ช่องทางนี้เราทำอะไรมากไปทางไหนยังไงจิตเราก็ถูกดึงไปทางนั้นคือจิตมันจะน้อมคลอยไปทางนั้นคิดพูดทำ3อย่างนี้เช่นคุณดูหนังที่เกี่ยวกับการปล้นฆ่ามากแล้วก็ไปพูดกับเพื่อนด้วยหมู่เพื่อนนี่ก็พูดเรื่องนี้เราน่าจะทำอย่างนั้นอย่างนี้การกระทำทางกายลงมือทำไปจิตนี่มันน้อมไปแล้วคลอยไปทางนั้นแล้วคลอยไปทางนั้นสิ่งนั้นก็มีกำลังครอบงำจิตเราได้จิตเราก็จึงคิดพูดทำย้ำลงไปตรงนั้นอีกในทางตรงกันข้ามถ้าสมมติเราคิดพูดทำไปในทางดีเช่นฉันจะไปให้ทานที่ไหนดีล่ะฉันว่าฉันจะทำอันนี้นะพูดกันไปคุยกันไปแล้วจิตใจนี่คุณทำความเพียรอย่างนี้บางทีมีการปรุงแต่งว่าเอ้ยหมวดธรรมะอันนี้เราต้องไม่ยอมแพ้เราต้องมีความเพียรเราจะต้องต่อสู้กระทำทางกายลงไปจิตมันน้อมไปทางนั้นมันก็เป็นสัมมาขึ้นมาเป็นทางดีขึ้นมานี่คือ3ช่องทางดึงจิตไปหรือจิตก็ดึงไปให้เกิดลักษณะการปรุงแต่งทั้ง3ช่องทางนี้ได้ด้วยเหมือนกันนะอย่างเช่นว่าจิตของคนที่มีความกักขระมาตั้งแต่กำเนิดนี่เกิดมาแล้วก็พูดคำหยาบเป็นตั้งแต่เด็กๆเอ้าทำไมทั้งที่ไม่ได้มีการอบรมอะไรทำไมเป็นอย่างนี้เอ้าก็จิตมันเป็นอย่างนั้นจิตมีการสะสมมาก่อนแล้วมีช่องทางกายใจ3ช่องทางมันก็ได้รับการปรุงแต่งจากจิตออกไปทาง3ช่องทางนั้นจิตเป็นยังไงการปรุงแต่งก็เป็นไปตามนั้นเพราะมันอาสวะมันสะสมไว้ปล่อยออกไปหรือในทางตรงข้ามบางคนตั้งแต่เกิดมาเนี่ยโอ้รักสัตว์ดูแลสัตว์ไม่ได้ว่าจะไปเบียดเบียนมันมีจิตเมตตาแบ่งปันมีความคิดดีที่ว่าจะให้แต่ของคนอื่นดีๆนี่คือกายวาจาใจเขาคิดเป็นในทางดีเอ้าทำไมทำอย่างนั้นได้ทั้งที่ไม่มีใครสอนจิตก็มีการสะสมมาจิตเป็นมาไปยังไงการปรุงแต่งทาง3ช่องทางกายวาจาใจก็เป็นอย่างนั้นตรงนี้ท่านผู้ฟังเห็นไหมว่า
ลักษณะมันจึงเป็นสองข้างทั้งส่วนที่เป็นมิจฉาและส่วนที่เป็นสัมมาในทั้งสองทางหมายความว่าจิตส่วนหนึ่งสามช่องทางคือกายวาจาใจก็อีกส่วนหนึ่งดึงกันไม่ได้เปลี่ยนแปลงกันได้ตัวอย่างเช่นพระองคุลิมานตอนเกิดมาเนี่ยโอ้เป็นลูกของพราหมณ์ชั้นผู้ใหญ่เขาดูดวงดูอะไรแล้วเนี่ยตั้งชื่อให้อย่างสวยหรูมากเลยว่าอาหิงสกะตั้งชื่ออย่างดีแล้วก็มีกำเนิดดีเป็นเด็กที่มีจิตใจดีมาตั้งแต่เกิดช่วยพ่อแม่ทำนั่นนี่อะไรต่างๆมีความรู้ความเรียนมีความขยันขันแข็งจิตใจดีแต่พอไปคบเพื่อนชั่วคบเพื่อนไม่ดีนะคืออาจารย์พาไปแนะนำในสิ่งที่ไม่ดีแนะนำไปเสร็จปุ๊บลงมือทำดูคือจิตแรกๆมาดีนะแต่พอลงมือทำทางกายวาจาใจมันดึงจิตไปให้จิตกลายเป็นไม่ดีได้คือจากจิตที่ดีอยู่ลงมือทำกายวาจาใจดีอยู่แต่พอมาลงมือทำกายวาจาใจสามช่องทางที่ไม่ดีจิตก็เลยกลายเป็นเศร้าหมองไปไม่ดีไปจากดีเปลี่ยนเป็นไม่ดีหรือในทางตรงข้ามก็ได้เหมือนกันจากไม่ดีเปลี่ยนเป็นดีอย่างเด็กที่เกเรเด็กที่แบบว่าเรียนไม่เอาทานแต่พอย้ายห้องอะย้ายไปอยู่กับห้องที่มีการซัพพอร์ตกันเป็นเด็กดีไม่ได้คิดว่าจะไปตีสนุกไม่ได้คิดว่าจะไปทำอะไรที่ไหนยังไงแต่ตั้งใจเรียนไม่กวนกันสนับสนุนกันเฮ้ยจากที่มันเรียนไม่ดีมันก็เรียนดีขึ้นมาได้นะการเรียนนี่ก็วัดได้ระดับนึงไม่ได้วัดได้หมดวันได้น้อยส่วนใดส่วนหนึ่งเท่านั้นเองเอามาพูดเปรียบเทียบให้ฟังว่าถ้าจากไม่ดีคือจิตใจไม่ดีอยู่แล้วมามีกายวาจาใจที่ดีจิตนั้นจากไม่ดีก็เปลี่ยนมาดีได้ไงจากดีก็เปลี่ยนเป็นไม่ดีได้เหมือนกันแล้วบางคนไม่ได้จะมีกายวาจาใจที่มันดีไม่ได้มีสิ่งแวดล้อมที่จะปรับอย่างนั้นแต่ก็ตั้งใจที่จะเปลี่ยนเอาเองอ่ะเปลี่ยนเอาเองก็ได้เริ่มจากจิตไม่ได้เริ่มจากสามช่องทางเริ่มจากจิตว่าฉันเปลี่ยนแล้วอย่างบางคนที่กินมากๆจนอ้วนฉุตุตะหรือสูบบุหรี่ติดยาเสพติดประเภทใดประเภทหนึ่งบางครั้งตั้งใจเลยว่าฉันไม่เอาละขยำทิ้งสูบบุหรี่ไม่สูบหักดิบไปเลยความประพฤติทางกายวาจาใจที่ว่าเป็นแพทเทิร์นเหมือนเดิมเหมือนเดิมเปลี่ยนทันทีจากอะไรจากจิตติดตั้งมั่นอย่างนั้นจิตก็มาบังคับกายวาจาใจจากที่มันไม่ดีให้มันดีขึ้นมาได้หรือบางคนเจอเรื่องกระทบทางจิตใจดราม่าบางอย่างตั้งแต่ปัญหาครอบครัวจากเด็กธรรมดาที่ดีๆนี่พอมีเรื่องกระทบทางจิตใจกลายเป็นเด็กไม่ดีเด็กไม่ดีก็หมายความว่าจิตของเขาดีอยู่ประพฤติกายวาจาใจที่ดีด้วยแต่พอมีเรื่องกระทบทางจิตแล้วจิตมันไม่ดีละจิตมันเพี้ยนละไม่ดีละการกระทำทางกายวาจาใจความประพฤติก็เปลี่ยนแปลงไปเลยจากดีกลายเป็นไม่ดีได้ตรงนี้เขาก็จะมีอาการที่เรียกว่าเป็น emotional baggage บ้างมีปัญหาเรื่องความหลังต้องมา therapy therapy นี่คือให้คำปรึกษารักษาในทางระดับจิตวิทยาเพื่อที่จะเปลี่ยนสภาวะจิตของเขาให้จากที่มันไม่ดีแล้วมีความประพฤติไม่ดีให้มาดีมีความประพฤติดีได้เห็นไหมว่ามันมีทั้งสี่ทิศทางสี่ตัวแปรปรับกันไปกันมาได้รักษาได้ดังหวังพอปรับตัวแปรถูกมาตามทางที่มีองค์ประกอบอันประเสริฐ8อย่างเราจนลดความเป็นบ้าความประสาทความเพี้ยนในจิตใจของเราเจอเรื่องกระทบที่ไม่น่าพอใจก็จะไม่ได้รำให้กรำกรวนทุบอกชกตัวถึงความเป็นผู้งุนงงคลั่งเพ้อหรือก็จะไม่ได้โกรธก็ฟัดกระฟี่กระด้างกระเดืองแสดงความขัดเคืองความไม่พอใจให้ปรากฏไม่เป็นอย่างนั้นหรือบางทีเจอเรื่องที่น่าพอใจก็ลุ่มหลงเพลิดเพลินยินดีกำหนัดก็ไม่เป็นอย่างนั้นแต่มีความแจ่มแจ้งแจ่มใสเบิกบานรักษาจิตให้ดีทำฝังด้วยสติรักษากายวาจาใจของเราให้ดีทั้งฝั่งกายวาจารักษาด้วยศีลใจรักษาด้วยสติด้วยสมาธิเพราะฉะนั้นสำหรับคนที่เป็นมากนี่คือเข้าใจกระบวนการของจิตและการกระทำทางสามช่องทางนะ
เราเอามาปรับใช้กับในชีวิตประจำวันละอันนี้คือคนทั่วไปไม่ได้บ้ามากแต่คนที่บ้ามากจนกระทั่งมีอาการทางจิตประสาทเห็นภาพหลอนได้ยินเสียงอะไรบ้าบอถ้าเราจะใช้วิธีการรักษาทางการแพทย์เราก็จะต้องให้ทำความเข้าใจในทางการแพทย์นะจะคุยปรึกษาเทอราพีบางครั้งให้ยายากล่อมประสาทท่านผู้ฟังไปหาจิตแพทย์ที่เขาจะรักษาเรื่องเกี่ยวกับระบบประสาทบอกก็ว่าเนี่ยนั่งสมาธิจนได้ยินเสียงอะไรก็ไม่รู้อยู่ในหัวหรือบางทีเห็นภาพนั่นนี่ไปคุยกับหมอเลยหมอเขาก็จะสอบถามนั่นนี่ต่างแล้วก็ให้ยามากินยาที่ให้มากินก็คือยากล่อมประสาทให้เราไม่ต้องคิดมากไม่ต้องคิดมากให้มันจะแบบมึนๆงงง่วงไปบางทีคิดอะไรไม่ค่อยออกที่คิดอะไรไม่เคยออกนั่นก็เพราะว่าฤทธิ์ยาไปคุมสมองสมองเนี่ยเป็นเครื่องมือของจิตในการที่จะคิดนึกปรุงแต่งการคิดนึกปรุงแต่งบางอย่างใช้สมองบางอย่างก็คือปรุงแต่งจากระดับของจิตใช้เครื่องมือคือสมองในการที่จะพูดออกไปเฉยเพราะว่าสมองนี่ก็ควบคุมปากควบคุมมือคุมไม้จิตนี่ก็ใช้สมองเป็นช่องตามเป็นเครื่องมือต่างๆแบบนี้นั่นคือการใช้ยาการใช้ยาก็ควบคุมสมองแต่ไม่ได้ควบคุมจิตด้วยจิตมันไม่มีเครื่องมือมันก็จึงปรุงแต่งได้ในลักษณะที่ไม่เต็มที่ก็ถูกควบคุมด้วยเครื่องมือคือสมองแต่จริงๆแล้วมันต้องควบคุมที่จิตหมอเขาไม่ได้จะมีไขควงหรือเข็มที่จะฉีดปุ๊บเข้าสู่จิตของคุณแล้วจิตของคุณก็ดีขึ้นมาเลยไม่ได้เป็นยาฉีดวัคซีนแบบโควิดอย่างนี้นะหรือไม่ได้มีไขควงจูนรถเหมือนช่างจูนรถนะเพราะฉะนั้นจิตเราต้องปรับเองซึ่งการปรับตรงนี้บางทีมีสิ่งภายนอกมากระตุ้นช่วยได้เช่นอย่างกรณีโจรองคุลิมานมีพระพุทธเจ้ามากระตุ้นช่วยบอกเอาเราหยุดแล้วเธอหยุดหรือยังอึกขึ้นเลยเออเราหยุดหรือยังนั่นน่ะสิหยุดอะไรนะเอาหยุดฆ่าคนหยุดทำร้ายคนมันกลับตลบัด180องศาเลยหรือแบบว่า360บวกอีก180ด้วยกลับกึกเลยเอาเพราะว่าอะไรมีสิ่งภายนอกมากระตุ้นช่วยให้เกิดการเข้าใจสติมีกำลังพลิกนิดเดียวจากมิจฉาสติเป็นสัมมาสติได้พลิกนิดเดียวจากมิจฉาทิฏฐิเป็นสัมมาทิฏฐิได้พลิกนิดเดียวจากมิจฉาวาจาก็เป็นสัมมาวาจาได้พลิกนิดเดียวตรงนี้ใครทำเราตั้งสติไว้ศึกษาคำสอนให้มากๆทุกฝั่งปฏิบัติลองทำดูไอ้ลักษณะจิตที่มันเพี้ยนเหมือนบ้าที่มันมากๆยิ่งต้องตั้งสติมากๆอยู่กับมันในลักษณะที่มันจะไม่ตามมันไปต้องอยู่กันให้ได้ความอยากนั้นทุกฝั่งเป็นเหตุของความทุกข์อยากให้ไม่มีเสียงนี้อยากให้ไม่มีภาพนี้อยู่ในหัวเรายิ่งจะทุกข์มากยิ่งกังวลมากไม่ใช่เราต้องอยู่กับมันอยู่กับมันโดยที่ไม่ให้โดนมันพระพุทธเจ้าเปรียบเทียบไว้กับเด็กเลี้ยงโคที่เขาพาโคไปไถนาที่โคกที่ดอนเขาก็ต้องพาโคเข้าไปผ่านตามแปลงนาต่างๆของชาวบ้านซึ่งโคหรือควายบางทีมันก็ไปแลบลิ้นกินข้าวของคนอื่นเขาโอ้ยเด็กเลี้ยงควายนี่ยิ่งต้องตีต้อนห้ามกันพยายามไม่ให้เจ้าโคตัวนี้ไปกินข้าวคนอื่นเขาเด็กเลี้ยงควายมันไม่ได้จะมีกำลังมากกว่าควายแล้วไม่งั้นจะเอาควายไปทำไมใช่ไหมล่ะมันก็บางทีเราต้านมันไม่ได้ก็ต้องใช้เครื่องมือคือค้อนบ้างไม้ตีบ้างเพื่อให้มันเข้าใจอันนี้คือเปรียบเทียบกับโคอีกตัวหนึ่งควายอีกตัวหนึ่งไปเลี้ยงตามที่โล่งๆแจ้งๆเขาไม่ต้องมาคอยระวังมากพระพุทธเจ้ายกตัวอย่างอุปมานี้เปรียบเทียบกับจิตของเราที่ถ้ามันเพี้ยนมากบ้ามากมีเสียงในหัวมีความคิดต่างๆแล้วเราต้องยิ่งตั้งสติไว้ให้ดีไม่ไปเอาตามความคิดนั้นอย่าไปคิดว่าไอ้นี่เกิดจากญาณทัศนะไหมหรือเกิดจากให้เราปรุงแต่งเองมันจริงหรือไม่จริงกันแน่เพี้ยนเลยเพี้ยนถ้ายังแยกไม่ได้ว่าจริงหรือไม่จริงคือคุณยังมีสติไม่มากพอถ้ามีสติไม่มากพอมันเพี้ยนได้ไงแต่ถ้าเรามีสติมากพอเราจะแยกได้โดยอัตโนมัติเลยทุกฝั่งว่าอันนี้มันจริงหรือไม่จริงเราจะรู้เลยเพราะอะไรเพราะสติมันคือตัวแยกแยะอยู่แล้วเราเพิ่มพลังสติให้มันมากขึ้นสิ่งที่จะเพิ่มพลังสติให้มากขึ้นได้
ั่นคือความที่ว่าไม่คุยฟุ้งอยู่เล็กเล่นบ้างไม่ยินดีในการหลับไหลแต่ประกอบอยู่ในธรรมะเป็นเครื่องตื่นความที่รู้จักประมาณในการบริโภคการที่สำรวมอินทรีย์พวกนี้จะเป็นตัวที่ช่วยเสริมสร้างพลังสติของเราเวลาดูหนังดูละครก็อย่าดูฟังเทศแทนเวลากินอาหารก็ให้มีการพิจารณาอาหารก่อนการรับประทานระหว่างรับประทานเวลารู้สึกตัวเราก็รีบลุกขึ้นเลยให้เป็นชากริยธรรมกินนอนให้เป็นการภาวนาการภาวนาในที่นี้เราอย่าเลือกทางที่มันจะเพี้ยนไปคือเราเติมพลังนี่เราเติมพลังให้สัมมาสตินะเราไม่ได้เติมพลังให้มิจฉาสติเพราะฉะนั้นเราต้องตั้งสติไว้ในการที่จะให้กำลังอย่าตามความคิดไปอย่าตามเสียงอย่าตามภาพไปเราคิดนึกไปทางไหนจิตเราก็จะน้อมไปทางนั้นจิตเราน้อมไปทางไหนคือเราให้อาหารกับมันเลยแต่ถ้าเราไม่คิดนึกไปทางไหนจิตเราก็ไม่น้อมไปทางนั้นมันก็ไม่ได้อาหารพอมันไม่ได้อาหารเดี๋ยวมันก็หมดแรงเหนื่อยอ่อนหายไปเองเสียงนั้นแต่ถ้ามันมีกำลังมากมันยังอยู่เป็นระบบของประสาทที่มันเป็นอย่างนี้เราก็อยู่กับมันให้ได้อยู่ได้ทุกฝั่งอยู่ได้เพราะว่าความคิดนึกอารมณ์ความรู้สึกพวกนี้เป็นทุกข์อยู่แล้วเราต้องยอมรับมันอยู่กับทุกข์ได้โดยไม่ทุกข์ไงเหมือนเด็กเลี้ยงควายเขาเอาควายไปเลี้ยงตามคอกตามดอนที่มันยังมีข้าวกล้าอยู่เขาก็ต้องมีช่องทางของเขาไปจะไปบ่นว่าโอ๊ยทำไมใครมาปลูกข้าวตรงนี้ไม่ใช่เหมือนกันว่าเรามีทุกข์อยู่ไม่ใช่ว่าโอ๊ยทำไมทุกข์มากอย่างนี้คุณทำความเข้าใจอยู่กับมันให้ได้อยู่กับมันได้ไม่ใช่ด้วยตัณหาแต่อยู่กับมันได้ด้วยการไม่มีตัณหาต่างหากอยากให้มีเป็นอย่างนั้นน่ะอยากให้มีเป็นอย่างเงี้ยนั่นคือเพิ่มความทุกข์ให้ตัวเองเลยไม่ฉลาดแต่ถ้ามันจะมาก็มามันจะไปก็ไปมีเหตุปัจจัยก็อยู่เหตุปัจจัยดับก็หายไปเข้าใจแค่นี้นี่คือมีปัญญาไม่ได้ต้องบังคับควบคุมแต่ให้ตั้งสติแล้วปัญญาสมาธิเกิดตามต่อกันมาเราแก้ไขได้ระวังแก้ไขได้ในเรื่องของความคิดนึกอะไรต่างๆที่มันอยู่ในหัวแล้วเราจะตามไปหรือไม่ที่จริงเป็นประเด็นที่พูดกันในสัปดาห์นี้ท่านฟังช่วงของสมการชีวิตท่านผู้ฟังมีเรื่องที่ต้องการจะแบ่งปันประเด็นข้อสงสัยในจุดใดในชีวิตประจำวันธรรมะนั้นนี้สามารถติดต่อกับข้าพเจ้าได้ยินดีที่จะนำมาพูดคุยยินดีที่จะตอบให้โดยส่งเป็นจดหมายหรือปรายศนียบัตรมาได้ที่วัดป่าดอนหายโศกตั้งอยู่เลขที่1หมู่8ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานี41130หรือจะเป็นช่องทาง Facebook Fanpage YouTube Channel ในคอมเมนต์ Direct Message Inbox หรือว่าที่เว็บไซต์ก็ได้กรอกฟอร์มที่เว็บไซต์ donhaisok.coดูจากทางโซเชียลมีเดียต่างๆเสิร์ชหาด้วยคำว่าดอนหายโศกได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษเราก็ยังมีพอดแคสต์ด้วยท่านผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังช่วงของสมการชีวิตนี้ได้ในทุกวันจันทร์ตั้งแต่เวลา 5:00 ถึง 6:00 นเช้าหรือตามเครือข่ายของกรมประชาสัมพันธ์ในช่วงเวลาต่างๆในระบบพอดแคสต์เสิร์ชจากคำว่าดอนหายโศก